น่าสนุกดีเนาะหาอย่างนี้เพลินไปวันวันอยู่บ้านก็ทะเลาะกับหลานเล่นแต่เกมสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้หญิงนะคะช่องสะใภ้โรมาเนียนะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะออกมาเดินเล่นนะคะวันนี้ก็อากาศดีค่ะแถวจอมเทียนนะคะช่วงกลางวันนี้ก็จะอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ใกล้ฝนจะตกนะคะก็อากาศกำลังดีนะคะลมเย็นๆนะคะก็ออกมาเดินเล่นนิดหน่อยนะคะก่อนเข้าบ้านค่ะเนื่องจากเป็นวันเสาร์นะคะแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยเนาะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาท่องเที่ยวนะคะส่วนมากจะเป็นชาวไทยนะคะก็ใกล้เคียงเรานี่แหละค่ะคนไทยช่วยไทยกันนะคะวันนี้ก็พ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็ดีใจนะคะวันนี้หญิงก็ได้ไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าหลายคนเขาก็บอกว่าก็ดีรอวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่าคนไทยมาเที่ยวเยอะอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ดีใจกันนะคะยังไงก็ขอบคุณแทนพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะชายหาดของจอมเทียนนะคะช่วงนี้ก็น่าเดินนะคะก็สะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็การจัดการที่นั่งนะคะก็ไม่ติดกันมากเกินไปนะคะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมาเป็นระยะระยะนะคะโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะสำหรับคนที่มาเป็นครอบครัวนะคะบางคนก็เอาเสือเอาสาดแล้วก็อาหารนะคะมาปูแล้วก็มาปิ้งย่างกันก็มีนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับตรงฟุตบาทนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะก็เห็นหลายๆกลุ่มค่ะอย่างที่เห็นในภาพนะคะวันนี้สีของทะเลสวยมากนะคะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ลมเย็นๆค่ะเพราะว่าคิดว่าอีกไม่นานนะคะฝนก็น่าจะตกนะคะตรงบริเวณที่ว่างๆแบบนี้นักท่องเที่ยวสามารถมานั่งได้นะคะเอาเสือเอาสาดมานั่งได้นะคะไม่มีค่าบริการนะคะหญิงชอบอากาศแบบนี้ค่ะอากาศเย็นๆค่ะสบายสบายนะคะหอยเสียมไอ้ที่เขาเอาไปผัดไอ้ใส่ใบโหระพานั่นนะแต่ตัวมันเล็กไปเนาะอันนี้ได้เยอะไหมขนาดนี้ได้หามาจากนั่นเหรอมันก็หาอย่างนี้นี่เองแล้วมันมีเนื้อไหมก็มีเนื้อมันก็เหมือนกับหอยลายก็ดูดไปเกินไปตัวเล็กนี่ก็มีแต่หอยอย่างนี้อย่างเดียวอันนี้โลเท่าไหร่ถูกมากเนาะหาเล่นๆไปเนาะวันนี้คนเยอะจังค่ะเหมือนคนจะตกราคานูนเมื่อฟ้ามูดินแล้วล่ะI'm gonna go.
กว่ามันก็อีกอย่างมันก็ชิวๆอีกอย่างนึงเนี่ยอย่างป้าเนี่ยลูกก็เห็นป้ามาหาหอยก็จะดีใจเพราะลูกป้าก็เป็นอาจารย์กันทั้งสองคนไปเรียนนอกอีกป้าก็มานั่งหามีความสุขก็แบ่งกันไปถ้าใครจะกินก็แบ่งกันไปกินไม่ได้ว่าจะต้องตั้มรวยอยากกินก็แบ่งซื้อไปกินเอาใช้ชีวิตเรียบง่ายดีมันนี่จะตุ่นหน่อยๆนะยายเนาะฝนมันสิมาละดิยายนะเบิ่งนะไปนะแล้วจ้าเพราะว่าแต่ละคนกับหมกนิสัยบ่คือกันเนาะจังสิว่าจังได๋เนาะเก็บไปไปขออนุญาตเดี๋ยวฝนสิตกล่ะจ้าโชคดีขอบคุณหลายค่ะจ้าทุกคนเจริญเจริญทุกการจ้า